ชาวบ้านดอนหันตำบลบ้านฝางอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนำรถเข็นใส่พยาขออภัยครับนำรถเข็นใส่ภาชนะเก็บน้ำมารอรับน้ำที่สารกลางหมู่บ้านโดยทางจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรถบรรทุกน้ำรวมกว่า 50,000 ลิตรมาแจกน้ำให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหลังจากหมู่บ้านแห่งนี้กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเนื่องจากน้ำประปาระบบน้ำบาดาลไม่เพียงพอส่วนที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานอำเภอเมืองเลยแม้จะมีปริมาณน้ำไหลเข้ากักเก็บน้อยกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังไม่น่าเป็นห่วงนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยก็ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ยืนยันว่าจังหวัดเลยมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างแน่นอนแต่ขอความร่วมมือใช้น้ำเพื่อทำการเกษตรอย่างระมัดระวังและชลประทานจังหวัดเลยจะงดปล่อยน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ใต้อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานเพื่อให้มีน้ำเพียงพอด้วยที่จังหวัดแพร่จิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจและนักเรียนในพื้นที่ร่วมกันสร้างทำนบกระสอบทรายกั้นน้ำแม่คำนะครับมีตำบลตำหนักธรรมอำเภอหนองม่วงไข่เพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรไปดูตัวอย่างเกษตรกรที่บ้านน้ำต้วนนะครับตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านหันมาช่วยลดปัญหาหมอกควันมลพิษด้วยการนำเปลือกและสังข้าวโพดไปใช้คลุมดินใต้ต้นไม้แทนการเผานอกจากจะลดควันพิษแล้วยังช่วยดูดซึมน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นอีกทั้งยังหมักทำปุ๋ยนะครับบำรุงต้นไม้ได้เป็นอย่างดีด้วยที่จังหวัดพะเยาเปิดการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาจัดขึ้นโดยให้ความรู้เรื่องการป้องกันสุขภาพในช่วงภาวะวิกฤตหมอกควันไฟป่าและอันตรายของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ด้วยปิดท้ายกันที่จังหวัดพิจิตรนายวรพันธ์สุวรรณนุชนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมเสนอประธานสนช.ที่จะเดินทางลงพื้นที่ในวันอาทิตย์ที่10มีนาคมนี้ช่วยแก้ปัญหาขุดลอกคลองบึงสีไฟเนื่องจากขณะนี้นะครับมีการขุดลอกทำได้เพียงร้อยละ40ติดปัญหาดินที่ขุดลอกมาประมาณ8ล้านตันไม่มีที่พักโดยจะเสนอขอนำดินที่ขุดได้ไปถมโดยรอบศูนย์ราชการซึ่งจะได้รับประมาณ1ล้านตันแต่เส้นทางขนส่งนะครับเกินกว่าแผนที่อยู่ใน TOR ที่กำหนดไว้จะต้องไม่เกิน1กิโลเมตรครับ